สวัสดีครับคราวนี้ในที่สุดก็มาถึงช่วงฟาร์มอิลูกับโอลีกันในคราวนี้ของผมพามาแมปที่ฟาร์มอิลูเนียมมันมีการปรับดอกเรทเป็น 2% ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้สเตลลาสติกโกเลมซึ่งไอสเตลลาสติกโกเลมเนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เป็นไร้ธาตุด้วยเพราะฉะนั้นเลือดมันค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ไม่แพ้ธาตุใดๆจะทำให้อาชีพอื่นตีค่อนข้างลำบากพอสมควรสำหรับสายกายภาพเพราะฉะนั้นของผมเป็นตัวสกอล่าสายเวทซึ่งแทบไม่กระทบอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่แพ้ธาตุก็เหอะแต่ว่าผมโจมตีก็หลายธาตุเหมือนกันทั้งไฟน้ำสายฟ้าถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่แพ้ผมก็ไม่สนอีกอย่างนึงก็คือแบบนี้คนมันไม่เยอะมากก็ไม่เชิงเท่าไหร่เพราะตอนนี้ที่ผมมาอัดก็คือประมาณ8โมงคนอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะยังไม่ตื่นส่วนสายนกคู่ก็คงเข้านอนกันแล้วอาจจะยังไม่ได้คนอื่นอาจจะอย่าหวังแบบนี้นะเพราะว่าของผมมาอัดช่วงตอนคนยังไม่เยอะผมลองตีไปครึ่งชั่วโมงจริงๆผมก็เคยฟาร์มมาบ้างแล้วล่ะก็จะได้จริงๆอาจจะได้ไม่ถึงเท่านี้ถ้าเป็นช่วงคนเยอะๆอีลูก้อนใหญ่ก็อาจจะเหลือสักประมาณสัก3ก้อนหรือ5ก้อนแต่อีลูเล็กเนี่ยเฉลี่ยประมาณ10อีลูใหญ่เนี่ยถ้าเกิน5คือขึ้นอยู่กับดวงถ้าคนน้อยๆแบบเนี้ยแล้วตีแบบผมอ่ะซึ่งก็มีสิทธิ์เกิน5เหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะตีให้ดูอีกรอบนึงครึ่งชั่วโมงตอนนี้ผมใส่สมุดผมทำบวก9มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมเทโอเนี่ยผมไม่ได้หวังดาเมจหรอกผมหวังเอาไว้เรียกแขกให้มันลงมั่วๆไปโดนโกเลมข้างๆอย่างที่ผมลงไปในคลิปที่แล้วก็คือไออะไรนะแมกมา2ผมสามารถตีได้หลายตัวในเมื่อแมปนั้นผมไหวทำไมโกเลมผมจะไม่ไหว5ตัวก็มาผมอยู่ได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มกันก่อนอื่นน้ำหนักมันเยอะเกินไปผมต้องเอาเก็บก่อนคือฟาร์มทีนึงผมต้องกลับคังอ่ะไม่ไหวอ่ะน้ำหนักเยอะยาผมไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นใช้แต่อะไรนะยาเร่งกับกัมแค่นั้นเองนั่นคือต้นทุนของผมสกอล่าของผมมาแนวนี้อยู่แล้วคือไม่ปั๊มอะไรทั้งสิ้นไม่อยากปั๊มเปลืองส่วนกัมผมเอาจากไหนผมก็เอาจากที่เหลือจากเวลอันนี้ก็ของฟรีซึ่งผมไม่ได้ใช้เลยแล้วก็อันนี้จากที่กด HC มาฮาร์ดคอร์เซตเอามาพวกฟิลพวกอะไรมาเก็บเวลทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมมีกัมให้ฟาร์มอีกเหลือเฟือซึ่งผมจะเอามาบวกหรือเอาไปขายซึ่งตอนนี้ผมก็งบหมดละวิธีมาผมแมปม้ามาเมืองโคโมโดมันจะมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาเทเลพอร์ตขึ้นมาก็ได้หรือเดินขึ้นมาก็แล้วแต่แต่ของผมใช้วิธีนี้เวลาของหมดผมบีวิงกลับแล้วก็เอาตัวแต่งงานซึ่งก็คือโซลิงเกอร์นั่นเองดึงออกมาผมเอาม้องมาอยู่ในนี้ด้วยอยู่ใกล้ๆเอาไว้อยู่ในตี้เดียวกันผมจะได้ AB ตัวเศษของผมอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปโซลิงเกอร์ผมต้องเดินเข้าไปตามด้วยเพราะว่าแมปนี้มันไม่สามารถยังไงล่ะมันไม่สามารถที่จะใช้ข้างนอกแล้วเดินเข้าไปข้างในได้ซึ่งผมก็ต้องเดินเข้าไปนี้บัฟอันนี้กดดับเบิลโบบัฟคาฮีบัฟเศษสปิริตแล้วเดินออกคราวนี้ผมก็จะพร้อมแล้วผมจะกดอเวกแล้วก็บับเบิ้ลกัมออโต้โบของผมจะใช้ที่ไฟโบตายแล้วยูก็มาเลยก้อนแรกตัวแรกก็มาเลยก้อนหนึ่งทำไมผมมาเลือกฟาร์มแบบนี้มีเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเกิดผมดวงซวยซึ่งผมก็มักจะซวยเป็นปกติอยู่แล้วอีลูก้อนใหญ่ไม่ตกก้อนเล็กก็ยังตกนะครับมันก็ยังมีอยู่บ้างอย่างน้อยก็ไม่แย่มากผมจะไล่ตัวหนึ่งแล้วเดินไปคออีกตัววิดีโอจะอยู่ที่ดอกแล้ว400เองผมไม่ได้หวังดาเมจวิดีโอเหลือหลังเดี๋ยวดูว่ากรัมที่2ผมจะได้เท่าไหร่แต่ผมตีมาเป็น10กรัมแล้วมา10 20กรัมผมพอรู้ค่าเฉลี่ยว่ามันจะประมาณไหนถ้าเป็นช่วงอย่างนี้อีรู้ว่าน่าจะสัก5 7ก้อนแล้วมั้ง
อยไอตัวนี้ชื่อทริกจอยผมเรียกมันว่ากระจั้วง่ายดีมันเหมือนแมลงสาบตัวนี้ปกติผมจะไม่ตีเพราะว่ามันเลือดน้อยจริงๆมันก็มีอีลูนะมันก็น่าตีอยู่หรอกแต่ว่าพอลงทันเดอร์ตู้มเข้าไปมันก็ตายห่าแล้วผมก็ไม่รู้จะตีทำไมเพราะฉะนั้นไอกระจั้วนี่ตายห่าง่ายมากผมไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยโอ้อย่างเงี้ยมันโอ้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 หรือไม่ก็โดนเมเทโอตายไปสามลูกก็ตายแล้วกระจั้วหายไปแล้วเห็นป่ะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยไอ้ตัวนี้ไล่ต้องไล่ไปโบเห็นป่ะมีลูกเล็กมาแล้วก็ว่านะมันโบหายโอ้อย่างที่ชอบถ้าช่วงคนเยอะผมจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะได้น้อยลงอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวไปเรื่อยๆอีกตัวไปเรื่อยๆทันเดอร์ลงเมอร์แมนก็จุกจ้าท่าน้ำเผื่อบางทีมือแมนผมไม่ต้องตีเลยถ้าทันเดอร์มันออกสักสองทีนะแต่เราคงจะไม่หวังอะไรกับทันเดอร์มากมันคงจะไม่ได้ออกทีขนาดนั้นผมเคยได้ให้การ์ดไฮด้าด้วยแถวนี้เนี่ยแหละปุ๊บดวงดีอย่าไปเอาอย่าไปหวังไอ้พวกของราคาหลักล้านขนาดนั้นเลยเนี่ยทันเดอร์มันลงทีก็ 4,700 โอ้ยูเล็กอีกแล้วถึงแม้ AB หมดผมยังพอตีต่อได้แทบเลยแต่แกผมเดินไม่เร็วนั่นเองเศษโผก็ AB เศษเดินเข้าเอาโซลิงเดินตามโซลิงเดินตามแล้วก็ขายฮีเศษสปิริตเดินออกไล่ดับเบิลโบแล้ววิงอุ้ยอะไรนี่เดี๋ยวสแกนแป๊บคอแม่งคออู้ทันเดอร์ลงตัวนี้ไฟโบสทีเดียวไม่ทีถ้าไม่แทบทีเดียวไม่ตายก็มีดับเบิลโบสแถมแต่บางทีก็ออกทีเดียวตายถ้าออกข้างหน่อยนี่มาแล้วอีลูเล็กอีลูใหญ่ก็มาดีงามเป็นอะไรที่เหมาะมากกับสำหรับเศษหรือสกอร่าแบบนี้แต่ว่ามันต้องมีไอ้นี่นะต้องมีคลิปยิ้มสาเหตุที่ผมใช้ไฟเพราะว่ามือแมนเป็นท่าน้ำไม่งั้นออโต้โบสหรือถ้าเราใช้ซิโรม่ามันจะไม่เข้ามือแมนเราต้องใช้ไฟมันก็มือแมนก็เข้าอยู่แต่ว่าอาจจะไม่แรงมากต้องรอหมวกถ้ามีหมวกเมฆอ่ะถึงจะเหมาะคือต้องมีคลิปยิ้มกับหมวกเมฆถ้าคิดจะมาฟาร์มแบบนี้ให้ได้ดีๆนะเพราะหมวกเมฆมันก็จะนี่ไงไปฟาร์มปลุกไปดีและแถมฆ่ากระจั้วฆ่าไอเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรวะเนอร์ลิตปะเนอร์เลตวิ่งไปแล้วโอ้โหอะไรนี่เดี๋ยวไฟโบแม่ง 6,700 ตายมีรูใหญ่มีรูเล็ก
ือผมเป็นอะไรที่เบื่อง่ายแล้วก็ถ้าเกิดให้ล่าแลมันไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่เพราะผมไม่รู้จะตกเมื่อไหร่ถ้าไม่ตกเลยไม่มีอะไรตกเลยผมง่วงเพราะฉะนั้นผมจะชอบมาล่าอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าให้มันมีเรื่อยๆดับเบิลโบจะหมดมันไล่แล้วก็คอตัวซ้ายคอตัวขวาครับตายไปแล้วเหรอพี่เกดเดินตะกี้ครับตายหายไปแล้วเหมือนประมาณว่าเอาสมุดสกิดก็ตายแล้วอะไรประมาณนี้โอ้ไฟโบ 5,500 ตายหาทางซ้ายเหรอทางขวาทางล่างโซเดส 6,000 ลิตรโอ้คิดตัวขวาคิดตัวซ้ายไงล่ะสะพึงเก็บเดินเป็นคล้องเว้ยไฟโบออกเบาก็ดับเบิลโบยิงเล็กมาแล้วจ้ายิงเล็ก5แล้วหูยิงใหญ่3ใช้ได้ถ้ากระตัวมาเยอะผมกดทันเดอร์ดักไปก็ได้เนี่ยว่ายังไงทีเดียวคือเหมาหมดไอบีจะหมดโอ้ทันเดอร์ดักได้ไหมโอ้เขาให้ตัวมันอ่ะโอ้ยูเล็กแหมมีเมทัลโมเรียกแถมด้วยอันนี้โดนดอกละ700โอ้อ้าวเมเทโอ3ลูกก็ตายกระตัวเราควรจะออกมาได้แล้วมันเดินช้าป้าบผมมาหน้าจอมองรอนี่เราฟาร์มกันไปกี่นาทีแล้ววะเนี่ยโจ้ขอให้โอ้ใกล้ๆไอ้บริแกนนี่เอาไปทำไอ้นี่ได้นะเนี่ยยามืดเอาไว้ให้พ่อค้าผมใช้ก็ไม่ต้องโยนลาร์ดโยนแต่ไอ้ก้อนโคลนทิ้งไปอุ๊ยโอ้ฮันเตอร์ลงตายไปเลยกระจัวไปไหนหมดวะโล่งเลยอ่ะโอ้โหใช้ได้โคกไกลนี่โดนตายหมดแล้วไปโดนเรียกแทนโอ้ยูใหญ่มาเยอะจ้ามันทำให้ผมไม่ง่วงมาเรื่อยๆอย่างนี้จะว่าไป8โมงเช้าที่ผมอัดจะง่วงมันก็ตะไลอยู่นะMP รถผมก็เรียกโอ้ขวาอยู่ไหนบีแกนหุ้ยโถไอ้ชิ้นขวาคุณไม่งั้นนะเรียกเยอะได้แล้วเนี่ยOh.
เสิร์ฟก็ตีได้อยู่ตรงนี้นี่แหละค่าฟรีผมเกือบ360ไปเยอะมากต่อให้เจอลุงก็ถูกหารฟรีก็คงต้องคุณซับ5ตัวผมถึงจะยังพอหลบได้สบายๆอยู่17นาทีตีไป13นาทีเหรอก็โอเคนะไม่เร็วอันนี้ผมใช้ม้องพอเพราะผมต้องการแค่ AB เท่านั้นไม่จำเป็นต้องถึงขั้นมีอะไรอ่ะมีแครี่คงไม่จำเป็นเพราะเรามีบัฟคาฮีแล้วแอสซัมทีโอก็คงไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะตายแบบนี้อยู่แล้วมันแทบไม่มีออโต้เลยแล้วทำไมมันตีกูฟักก้อนสี่ก้อนกับอีก15นาทีถ้าเป็นเลทเดิมผมอาจจะได้อีลูสัก 7-8 ก้อนนะอีลูเล็กคันนี้ดอกเยอะเว้ยได้ต้อง8แน่นาอีลูมาแล้วอะไรวะโอ้โอ้โอ้หัวประหลาดโอ้โอ้หายหมดทันเมื่อกี้ยังมีมารยาอยู่เดินไปเผื่อนึกว่าผมจะไม่เก็บเอาจริงๆเมื่อกี้ผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันมันก้อนเล็กอ่ะเกือบ300ผมจะฟาร์มอีลูได้เท่าไหร่ไปไหนกันหมดโอ้โหทันเดอร์ลงอีกทีนึงหายหมดคือดีงามอ่ะเดี๋ยวก็วินี่เดี๋ยวผมจะเทสคาถาให้รอก่อนนะผมตีบวก11 10ไป11ทีแม่งไม่ติดเลยสักทีซวยจิ้มจิ้มถึงจะบวกคาถาบวก10ได้ดวงดีก็เหอะแต่ว่ามาดวงซวยบวก11มันก็เอาเถอะอย่างน้อยมันก็ไม่ลดถ้ามีตังค์อะนะซึ่งตอนนี้ผมไม่มีก็คงต้องมาฟาร์มอีกทีแล้วล่ะขยะนี่ก็จะขายได้ประมาณ100,000
ผมไม่ขายมีแกงก็อาจจะได้ลดลงโอ้มาแล้วก้อนใหญ่มีแกงเวลาเก็บมีแกงแล้วมีความสุขเอาไปทำยามืดเอาไปกดเล่นทิ้งได้เลยนะเนี่ยถ้าผมฟาร์มมาเยอะพอมีลูกอ้าวแจ๋วเอามาเอามาเอาวิ่งหมดหัวเอบีหมดคนจะเรียกได้แล้วระหว่างนี้เราก็เก็บไล่ผมจะยังไม่ไล่ดับเบิลโบไว้เพราะยังไงเดี๋ยวพอเราออกมาข้างนอกเข้าไปมันต้องไล่ใหม่ตามพร้อมลุยบุกเดี๋ยวกี่นาที12นาทีไอ้เชี่ยนี่เสือตายแบบไม่ต้องไฟโบสครับดับเบิ้ลเสียดายอ้าวทันเดอร์ลงมาหายหมดรอวะอีลูราคาอาจจะยังไม่ดีเท่าโอลิสักเท่าไหร่ลายตัวโอนก้อนเล็กก็ยังดีวะสกิปก็ตายแล้วดีงามแท้เรากดช้าไปนิดนึงอีลูเล็กเฮ้ยทำไมรอบนี้อีลูมันเยอะผิดปกติวะเอาเถอะก็ดีเป็นอาชีพอื่นก็คงตีได้ทีละตัวหรือจะตีหมูก็ต้องลากผมไม่ต้องผมตีทีละตัว2-3ตัวพร้อมๆกันได้หรือจะลากก็ได้แล้วแต่เสียดายถ้ามีไซส์สแลชเชอร์นะไซส์สลักเชอร์เออผมเอาไว้ดึงโกเลมมาได้เลยเนี่ยแต่กับวีคงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่เพราะกว่าจะลากกว่าจะยิงมันไม่ใช่ตุ้มเดียวตายไงแล้วมอนมันก็ไม่แพ้ไฟด้วยมันก็นะผมก็เลยเอาสกอล่ามาแทนมอนมันมีทั้งตีใกล้ตีไกลวิคงไม่เหมาะอ้าวมาแล้วก้อนใหญ่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าAB ผมหมดบางทีก็ตีต่อไปด้วยแหละ
พอดีเจอเยอะไงเจอเป็นฝูงบ่อยมันก็เลยได้ตีเยอะอีลูก็เลยตกคุณจะเรียกได้ละระหว่างนี้ก็ตีได้นิดนึงขยะอันนี้รอกดไปแล้วนี่หว่าโอ้อีลูใหญ่ไปไหนกันหมดเออวิงผมใช้วิงด้วยนี่หว่าแต่ใช้แค่นี้หน่อยครึ่งชั่วโมง50นี่ก็เหลือๆอยู่แล้วเหลือวิงเยอะเราเอามาเผื่อนะมีลุงใหญ่อีกแล้วก็ยังดีก้อนเล็กก็ยังดีอีลูเล็กใส่แอสแต็กประมาณ2ทีมั้งน่ะ13,000ไม่ตายเลือดมันเหมือนจะประมาณ18ป่ะวะอีลูเล็กไอ้อีลูเล็กเยอะกว่ารอบนี้17รอบที่แล้วได้แค่10เองปกติมันน่าจะประมาณนั้นดูดีเห็นป่ะดูมันดอมดิดวงดีอ่ะรอบเนี้ยได้เกินมาตรฐานบอกไปก่อนโอ้พี่แกนดึงไปว่าไม่มีแล้วมั้งแถวนี้ผมควรจะเตรียมมาบัฟได้แล้ว
เดินตามเล็กเหมือนว่าจะจอบจากไอตัวปลิงหรือเปล่าวะเมื่อกี้แวบๆตำแหน่งน่าจะใช่คนเริ่มจะมากันแล้วเห็นไหมเริ่มจะตื่นกันแล้วเยอะอย่างนี้ก็ไล่ทันเดอร์จากแมวถูกโดนตบก่อนก็ไม่ต่างกันอยู่ดีไปไหนหมดวะเหลือ1นาทีโอ้โหเยอะว่ะอ้าวกูอยู่ข้างล่างแมวโอ้นี่ก้อนเล็กก็ยังดีวะอุ้ยโลเวล่าก็ยังดีโอ้สองตัวเหมือนตีสองตัวพร้อมกันอะไรประมาณเนี้ยสบายถ้ามันทันเดินลงทีก็บินเลยจ้าแกมจะหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอ้าวมีแถมเว้ยเออดีเอาแถมเว้ยเออดีเว้ยแถมมีอีลูเล็กแถมมาเอาล่ะเราครบแล้วโอ้โหอีลูเล็กแม่งรอบนี้อย่างเถื่อนอ่ะจริงๆมันน่าจะประมาณสัก10อย่างเก่งก็15รอบนี้ได้อย่างได้ต้อง20อีลูนี่อาจจะได้เยอะผิดปกติไปหน่อยตีว่าประมาณสัก7ถึง10ละกันถ้าช่วงคนน้อยๆถ้าคนเยอะก็อาจจะเหลือแค่สัก5น่าจะเหลือแค่5บีแกนก็ประมาณนี้ประมาณ160มัดล้ำนี่ก็ราวๆนี้แหละบีแกนมัดล้ำถ้าอันนี้ก้อนละ 60,000 12ก้อนก็700,000อันนี้รวมได้4ก็ตีว่าประมาณ15ก้อนอ่ะได้ก้อนใหญ่ประมาณ15ก้อนก็เยอะอยู่นะก็900,000น่ะในกำเดียวแล้วบวกขยะอีกล้านนึงอ่ะโอ้ยกำละล้านก็ใช้ได้เลยแทนกิฟเนียแต่อันนี้คือช่วงคนมันไม่เยอะไงเพราะฉะนั้นผมก็คงจะลาก่อนกิฟเนียสวัสดีสเตเลสติกโกเลมอะไรประมาณนี้ก็คลิปนี้เดี๋ยวผ
ของผมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ